คุณผู้ชมยังอยู่กับผมและเภสัชกรหญิงณัฐธิดาจันทรวารีนะครับในรายการ Give Me 5ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับถือเป็นช่วงพิเศษมากๆเลยนะครับคุณนุชครับเราได้รับเกียรติจากแขกคนพิเศษของเราเช่นเคยครับคุณไกรวันวังทองครับผู้จัดการฝ่ายประสานงานผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีอะไรสวยๆงามๆวิธีการจัดอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกแล้วครับคุณไกรวันครับครั้งก่อนจะเป็นรูปแบบของกระเช้าใช่ไหมคะครับครั้งนี้อาจจะเป็นกล่องจัดง่ายนิดนึงครับก็จะลองให้จัดดูเลยไหมคะหรือว่ายังไงดีเดี๋ยวก่อนจัดเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนว่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่บอกว่าเอ๊ะที่บ้านมีตะกร้าอยู่ก็ใช้ตะกร้าได้แต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใช่สำหรับคนที่ไม่อยากไม่มีกระเช้าหรือว่าไม่มีตะกร้าอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็แบบรูปแบบนี้เนี่ยอาจจะดูทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงหรือว่าอาจจะเหมาะกับอะไรที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะคะแต่ว่าดูสวยงามแล้วก็ดูอินเทรนด์ดูทันสมัยมากๆที่สำคัญครับหาซื้อง่ายใช่ราคาไม่สูงเลยนะครับอย่างกล่องแบบนี้ที่คุณไกรวันกำลังจะทำให้เราดูเนี่ยนะครับจะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยจัดเรียงให้เราดูเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่นะครับกล่องแบบนี้เนี่ยก็หาซื้อได้คือเดินเข้าไปที่ศูนย์ธุรกิจกิฟรีนได้เลยใช่ที่สำคัญไม่ถึงร้อยบาทถูกมากไม่ถึงร้อยบาทถูกมากนี่คือกล่องคุณภาพดีมากนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเป็นกล่องแข็งนะนี่กล่องคุณภาพดีมากครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยที่เห็นเงาแวบๆอะไรพวกนี้นี่นะครับก็ไม่หลุดไม่ลอกด้วยนะใช่ค่ะถ้าไม่โดนน้ำถ้าไม่โดนน้ำไม่โดนน้ำมีวงเล็บถ้าปีนี้น้องน้ำไม่มาจะอยู่รอดใช่ครับภัยค่ะนอกจากนั้นนะครับนอกจากกล่องตัวนี้แล้วครับคุณไกรวันครับก็ยังมีเป็นกล่องน่ารักแบบนี้นะครับกล่องแบบนี้นี่ราคาจะพอๆกันค่ะราคาพอกันด้วยใช่ค่ะมีขายที่ศูนย์ทุกเอ๊ะมันอันนี้มีหูหิ้วด้วยนะต่างกันตรงที่มีหูหิ้วนะครับส่วนกล่องอันนี้เนี่ยเป็นกล่องแบบฝาเปิดแล้วก็ฝาปิดธรรมดานั่นนะครับพกพาก็ง่ายสะดวกราคาก็ไม่สูงส่วนกล่องตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ไปที่ศูนย์ธุรกิจได้เหมือนกันครับเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าเอากล่องนางฟ้าใช่ค่ะกล่องนางฟ้าเขาก็จะมีรูปเป็นนางฟ้านั่นนะครับแล้วก็กล่องนี้ครับความพิเศษเขาอย่างนึงคือเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าเห็นไหมเห็นไหมมีที่ล็อกมีที่ล็อกคือพอให้ของขวัญเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอาเป็นกระเป๋าเก็บเครื่องสำอางหรือใส่ของกระจุกกระจิกน่ารักได้นะครับแล้วก็คุณภาพกล่องดีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วคุณแอนก็บอกคุณไกรวันบอกว่าราคาเนี่ยไม่ถึง100บาทใช่ค่ะจริงๆซื้อเก็บเอาไว้เองมี3ไซส์ให้แล้วแต่ที่เราต้องการมี3ไซส์ให้เลือกแล้วแต่ product ที่เราจะใส่เข้าไปครับมี3ไซส์นี่ที่ตั้งโชว์อยู่อันนี้จะเป็นไซส์เล็กใช่นะครับนี่จะเป็นไซส์ขนาดกลางไหมครับแล้วมีใหญ่กว่านี้จะมีใหญ่กว่านี้ด้วยอย่างนั้นถือเป็นใส่เป็นกระเป๋าใส่เอกสารก็น่ารักดีเหมือนกันนะของคุณผู้หญิงน่าจะใช้แค่ของใช้น่าจะโอเคนะเราน่าจะหนักเกินไปใช่ไหมฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวคุณไกรวันจะแนะนำวิธีการที่จะนำผลิตภัณฑ์ใส่ลงไปในกล่องสวยหรูแบบนี้นะครับว่าจะจัดยังไงบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะวางเรียงๆลงไปมันจะไม่สวยนะนะครับเดี๋ยวคุณไกรวันบอกว่ามีเคล็ดลับมีวิธีใช่ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคุณแม่มากๆอย่างที่บอกไปแล้วก็จะเป็นชุดกามาราสบิเต้ของเรานะคะขั้นตอนแรกจะกระเช้าหรือจัดกล่องก็ควรจะมีอะไรหนุนเพื่อมาโชว์โปรดักต์ไม่ให้มันจมอยู่ลึกตรงก้นกล่องนะคะอย่างเงี้ยถ้าแกะกล่องด้วยจะทำให้ดูสวยงามมากขึ้นหรือว่าดูเยอะดูมีราคาดูมีราคานะคะคือผลิตภัณฑ์นี้ถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาอย่างละ1ชิ้นสมมุติเซตหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะแกะผลิตภัณฑ์ออกมาจากกล่องด้วยก็ได้ใช่ค่ะเติมเต็มกล่องให้มันดูสวยงามให้ดูสวยงามดูเยอะดูเยอะดูเยอะค่ะคนได้รับก็เหมือนแฮปปี้ขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเอากล่องมาเรียงกันเฉยๆพอเปิดฝาขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์ข้างในเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะดูสีเดียวกันคลืดไปหมดใช่ค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับที่สำคัญเซตนี้เนี่ยที่คุณนุกไล่ฟังตอนแรกบอกเซตนี้ได้เป็นเซตที่คุณนุกอยากแนะนำเลยใช่ค่ะที่บอกไปว่ามันช่วยในเรื่องของผิวร่วงโรยเสร็จเลยทั้งความชุ่มชื้นความกระจ่างใสแล้วก็เรื่องของริ้วรอยด้วยค่ะอาจจะยืดนิดนึงยืดนิดนึงให้มันหลุดตะกี้พี่แอดวางเอาไลน์ไปแล้วรอบนึงลองดูว่ามันประมาณนี้นะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนยืดแล้วคือตอนแรกต้องวางก่อนเพื่อเป็นการกะ
กะขนาดใช่ค่ะวางให้เหมาะสมอะไรเพื่อความสวยวางให้เหมาะสมก่อนว่าเอ๊ะขนาดนี้ประมาณนี้ไซส์นี้ต้องวางประมาณไหนใช่แต่เคล็ดลับสำคัญครับที่คุณไกรวันแนะนำเลยนะครับทุกครั้งบอกว่าต้องมีอุปกรณ์นี้ใช่ค่ะผู้ช่วยสำคัญนะครับช่วยทำให้มันเกิดความสวยงามมากขึ้นเทปกาวเทปกาวคือจริงๆก็คือแปะหลังที่ผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะจะดูไม่ออกว่าเราติดนะคะใช่นี่คือดูไม่ออกเลยนะฮะว่าแต่มันช่วยล็อกไม่ให้ไม่ผลิตภัณฑ์ลอยได้ผลิตภัณฑ์ลอยได้ดูเยอะดูเยอะมันลอยไม่ได้คุณนุ๊กเพราะว่าเขามีอะไรนะมีฝอยๆอยู่ข้างล่างดูเยอะดูเยอะมันใช่เต็มๆฮะดูเยอะค่ะดูเยอะขึ้นคนได้รับอาจดีใจว่าได้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแรกนี่เป็นเฟเชียลแนะนำเนาะครีมคลีนเซอร์นะคุณนุ๊กได้ค่ะตัวนี้เป็นเฟเชียลครีมคลีนเซอร์ค่ะก็คือช่วยในการล้างเครื่องสำอางหรือว่าคราบเครื่องสำอางหรือว่าผลิตภัณฑ์กันแดดเองก็ดีที่มี SPF สูงๆเนี่ยก็ต้องการตัวนี้ในการล้างนะคะล้างได้อย่างสะอาดหมดจดเลยแล้วก็สำหรับคนที่มีผิวแห้งเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่ล้างน้ำเปล่าออกเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็น SPF 50 PA บวกอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็จำเป็นมากๆที่ผู้หญิงทุกท่านต้องมีไว้นะคะเพราะว่าช่วยป้องกันแสงแดดซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทำลายคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ผิวของเรามีริ้วรอยขึ้นนะคะอีกตัวนึงเป็นยูริเกนครีมค่ะตัวนี้ก็คือนอกจากจะมีเรเดียนซีอาร์วิตามินซีกับไบโอตินที่บอกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีสารสกัดจากถั่วเหลืองด้วยซึ่งช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็เป็นสารตั้งต้นในการสร้างคอลลาเจนด้วยค่ะครับอีกตัวนึงเป็นค่ะ lifting and contouring serum นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยยกกระชับค่ะมีเป็น natural gum ก็คือจากธรรมชาติเลยนะคะมันจะช่วยยกกระชับซึ่งจะรู้สึกได้แบบประมาณสัก2นาทีหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความยกกระชับแล้วค่ะนอกจากนั้นยังมีกระปุกเล็กๆ2กระปุกด้านล่างที่ตอนนี้คุณไกรวันกำลังงัดอยู่ด้วยนะฮะใช่ค่ะก็คือตัว eye balm ครับพยายามไม่เห็นค่ะใช่ค่ะได้ค่ะอธิบาย product ก่อนนะคะในตัว eye balm เนี่ยนะคะนอกจากมี Radiance CR ที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสใต้ดวงตาแล้วเนี่ยเขายังมีสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของ puffy eyes คือการมีรอยบวมใต้ตาแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวนะคะมันมีรอยบวมใต้ตา wrinkle แล้วก็ริ้วรอยแล้วก็รอยคล้ำใต้รอยคล้ำใต้ตาได้ด้วยใช่ค่ะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นลิปทรีทเมนต์บาล์มใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้จะมี SPF อยู่ด้วยก็คือสามารถป้องกันแสงแดดได้ในระดับหนึ่ง SPF 10นะคะครับแล้วก็มี PA บวกด้วยใช่จะบอกว่าตัว eye balm เนี่ยจริงๆแล้วคือคนที่อยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในอากาศที่แห้งมากๆเช่นวันไหนเราต้องเดินทางไกลอยู่บนเครื่องบินนานๆเนี่ย eye balm สามารถเติมระหว่างวันได้เลยเติมทับเมคอัพหรือว่าเครื่องสำอางสีสันเนี่ยได้เลยจะไม่ทำให้เครื่องสำอางมันเลอะหรืออะไรใช่ไหมไม่ค่ะเติมทับไปได้เลยแล้วมันดีด้วยเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องผิวรอบดวงตาไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวย่นใช่ค่ะเทคนิคอีกนิดนึงที่คุณไกรวันนำมาคือมีดอกไม้เล็กๆใช่มีดอกไม้เล็กๆอันนี้ก็เรามีขายในศูนย์ด้วยนะมีขายด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับไม่แพงด้วยค่ะรู้สึก29บาทเอง29บาทราคาโอเคเลยค่ะโอ้โหดูดีครับดูดีทีเดียวนะครับนี่เป็นวิธีการจัดง่ายๆนะครับวิธีการจัดง่ายๆนะครับสำหรับการที่นำกล่องนะครับที่มีความสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามศูนย์ธุรกิจกิฟรีเนี่ยทั่วประเทศทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าอยากได้ไซส์ไหนก็บอกเข้าไปรุ่นนี้มีกี่ไซส์ครับคุณไกรวันครับ3ไซส์เหมือนกันมี3ไซส์เหมือนกันไซส์ที่เรานำมาใช้นี่เป็นไซส์น่าจะเป็นไซส์ M ค่ะไซส์ M ไซส์กลางใช่ไซส์กลางนะครับไซส์นี้เป็นไซส์เล็กค่ะหรือบางท่านอาจจะเหมือนเทปก่อนใช่มั้ยใส่โปรดักต์บางตัวลงไปแล้วอาจจะปิดกล่องแล้วอาจจะผูกโบอีกทีนึงเพื่อความสวยงามก็ได้อันนี้เป็นการจัดโชว์นี่การจัดโชว์ให้ดูนะครับทีนี้ถ้าปิดกล่องพอเลื่อนลงไปปุ๊บปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บเราก็จะนำมาผูกโบมีการผูกโบให้ดูดีอันนี้ขยับไปนิดนึงฮะขยับนิดนึงจะได้ดูวิธีการผูกจริงๆการผูกโบไม่ยากนะก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวก่อนฮะคุณไกรวันครับแต่ว่าวิธีเลือกโบใช่เราเลือกโบเลือกไงเราจะเลือกแบบเป็นโปร่งใสหรือว่าเราจะเลือกแบบที่มันเป็นแบบทึบอย่างนี้ดีครับจริงๆแล้วถ้าตอนแรกถ้าเลือกก็คือให้สีมันแบบกระกองก่อนนะคะแล้วเรื่องความโปร่งใสนี่ถ้ามันมีรั่วลายอยู่แล้วน่าเป็นแบบโปร่งน่าจะดีกว่าคือจะยิ่งโชว์รั่วลายของเขานะฮะ
แล้วก็ดูไม่รกจนเกินไปนะคะคือถ้าเป็นแบบทึบเนี่ยด้วยความที่กล่องเขาสวยเนี่ยมันก็จะไปบดบังความสวยของเขาโบนี้ก็มีขายในศูนย์ด้วยนะคะโบก็มีเหมือนกันคือเรามีขายทุกอย่างมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างเป็น one stop service มาปุ๊บได้ทุกอย่างคือไปที่เดียวเนี่ยอยากได้อะไรบอกเจ้าหน้าที่ศูนย์เลยได้ค่ะวิธีการผูกเนี่ยครับก็คือจับไขว้กันธรรมดาใช่ไหมใช่ไขว้กันธรรมดานะคะแต่จะสอนนี่ลำบากนิดนึงอธิบายไม่ถูกจริงๆค่ะเดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการวัดก่อนวัดให้ขนาดวัดขนาดก่อนลองวัดให้ได้รอบแล้วก็ลองผูกเป็นโบแบบลวกๆดูแล้วก็ค่อยตัดแล้วค่อยตัดโบให้พอดีนะคะเพื่อแบบบางทีมันตัดเยอะไปก็เสียดายแบบโบทิ้งไปตัดทิ้งเสียดายริบบิ้นวิธีพันนะคะพี่แอดลองพันให้ดูอีกสักรอบเอาใหม่เนาะเริ่มใหม่พอมาถึงแล้วนะครับเราก็สมมติว่าเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะพี่แอดก็จะลองพับโบดูก่อนลองพับตัวโบดูก่อนให้สมมติว่าเรากะประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเราก็ไขว้อย่างนี้เลยอ๋อคือกะขนาดโบที่จะผูกใช่ใช่แล้วก็ดึงให้มันตึงแล้วก็เอามาไขว้กันจับมาไขว้กันค่ะไขว้กันแล้วก็แค่ก็เอาสายเอาด้านสายยาวนะคะพันรอบพันแล้วก็เอาขึ้นมาด้านบนอีกทีนึงใช่ค่ะแค่นี้เองหลังจากไอ้สายสั้นก็จะอยู่ที่เดิมเอาด้านบนเนี่ยสอดเข้าไปด้านล่างใช่ค่ะแล้วคราวนี้เริ่มรกแล้วเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงอ่ะสอดเข้าไปด้านล่างนะครับง่ายมากพอสอดเข้าไปแล้วผู้หญิงทุกคนน่าจะผูกโบเป็นนะจริงจริงผูกไม่เป็นจริงเหรอคะจริงจริงแล้วมันแต่พันอาจจะงงงจริงจริงจริงแล้วเราลองก็ได้มันไม่จำเป็นต้องทำครั้งเดียวแล้วก็ผูกเลยอาจจะลองหลายๆรอบให้กะพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็มาวัดอีกทีนึงใช่ไหมไขว้ครับไขว้เลยไขว้เลยไขว้ทดสอบก่อนอันนี้เป็นการเทสจริงๆเอาเป็นจริงเลยก็ได้ถ้ามันพอดีนะคะเอาจริงพอดีพอกะพอดีแล้วปั๊บเราก็ทำให้มันลองสังเกตดูว่าพี่แอจะมีเทคนิคในการผูกโบนิดนึงคือใช้2มือดึงให้มันบาลานซ์กันนะคะใช่ค่ะตัวล็อกมันจะอยู่แบบอธิบายไม่ถูกเขาจะใช้นิ้วสอดเข้าไปใต้โบในการดึงนะคะเพราะว่าถ้าจับอย่างเงี้ยมันอาจจะบี้ใช่ใช่ถูกต้องแล้วค่ะใช้นิ้วสอดเข้าไปใช้ประมาณตรงโคนอ่ะดึงใช้ดึงตรงโคนเอาแทนที่จะดึงปลายเนาะปกติเราดึงปลายอย่างเดียวเลยมันก็จะดูโป่งๆและพองแล้วก็จะดูสวยงามนิดนึงนะครับเอ๊ะคุณไกลวันครับเวลาที่เราผูกเนี่ยครับจำเป็นไหมว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราผูกเนี่ยมันต้องแน่นกับกล่องพอดีเป๊ะหรือว่ามันจะต้องหลวมนิดนึงอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องหลวมนิดนึงค่ะเพราะถ้าตึงเกินไปบางทีถ้าเรามีกระดาษห่ออีกทีมันจะรัดกระดาษจนเป็นรอยย่นรอยย่นนะคะครับแต่วันนี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะคะโอเคแล้วสวยงามครับเสร็จออกมาแล้วแต่แน่สวยงามทีเดียวนะครับง่ายด้วยค่ะง่ายด้วยครับเห็นไหมครับว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใส่ผลิตภัณฑ์ที่จำนวนชิ้นไม่มากนะครับก็หากล่องสวยๆแบบนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ปิดฝาผูกแบบนี้ก็ได้หรือที่คุณไกลวันทำมาสำเร็จแล้วถ้าเป็นกล่องนางฟ้าก็ผูกโบสวยๆเล็กๆตรงหูจับเท่านั้นเองใช่ครับให้ดูเป็นของขวัญให้ดูเป็นของขวัญดูมีกลิ่นอายของเป็นของขวัญที่สำคัญถุงกระดาษถุงกระดาษแล้วก็ทำได้ค่ะอีกอย่างนึงคือถ้าสมมติไม่มีเวลาจริงๆแล้วจัดใส่กล่องก็ไม่ได้ใส่กระเช้าก็ไม่ได้แล้วก็มีทางเลือกอีกอันนึงก็คือเป็นถุงกระดาษนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้พี่แอดลองดูดีกว่าก็คือเลือก product ที่เราต้องการใส่ลงไปอาจจะราคาไม่สูงมากหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณแม่ใช้อยู่แล้วอันนี้คือโรเซียที่คุณนุ้งแนะนำนะครับเป็นโลชั่นเป็นครีมอาบน้ำแล้วก็เป็นมอลหนึ่งถุงActive Mall เป็นมอลหนึ่งถุงนี่นะครับอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสังเกตสังเกตลวดลายมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าพี่ผูกโบพี่ก็จะผูกฝั่งนี้เพราะว่าอาจจะไม่ปิดบางตัวเล็กตัวหนังอักษรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับทีนี้อาจจะใช้เป็นสีฟ้าสีที่ใกล้เคียงกระถุงอะไรคราวนี้ก็ดูว่าโบนี้ที่ศูนย์เราก็มีจำหน่ายมีค่ะมีจำหน่ายสีฟ้าสีชมพูถ้าถุงนี้เป็นโบทึบได้แล้วใช่ดูนะคะเพราะว่าลวดลายมันไม่ได้เยอะมากใช่ไหมแล้วที่สำคัญที่ศูนย์เขาไม่ได้ขายให้เราเป็นม้วนด้วยนะคะก็คือเราตัดเท่าที่เราต้องเมตรใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็วัดได้เลยว่าเราอยากได้โบไซส์ประมาณขนาดไหนขนาดประมาณเมตร2เมตรแล้วแต่เราอะค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดสังเกตเทคนิคของคุณไกรวันนะครับก่อนที่จะตัดหรือจะวัดโบเนี่ยจ
จะทำเป็นโบคร่าวๆดูก่อนว่าหูของโบจะประมาณไหนหางของโบจะประมาณไหนแล้วก็ตัดออกอย่างนี้นี่คือจะกะไซส์ได้ง่ายมากนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีการผูกก็ไม่เปลืองริบบิ้นด้วยนะคะครับวิธีการผูกก็ง่ายนิดเดียวครับผูกปกติเลยใช่ค่ะผูกเหมือนปกติทั่วๆไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ทำเป็นโบขึ้นมาล็อกให้มันแน่นนิดนึงล็อกให้แน่นก่อนค่ะแล้วก็อาจจะทำเป็นรูปโบขึ้นรูปเป็นโบน้องลูกทำไม่เป็นจริงเหรอคะผูกโบเป็นค่ะแต่ว่าไอ้ม้วนๆตะกี้สี่เหลี่ยมไม่เป็นผูกโบได้นะฮะคือถ้าเรายังไม่รัดแน่นเราสามารถจัดทรงตรงรูปโบตรงนี้ได้ค่ะอาจจะถ้าเราดึงตรงปลายเหมือนน้องลูกบอกมันก็จะอาจจะแบนก็จะใช้นิ้วสอดเข้าไปดึงตรงโคนเป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะครับแล้วก็บิดทางด้านล่างนิดนึงเท่านั้นเองครับจริงๆโบเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะถ้าแบบลื่นๆมันๆเนี่ยมันจะขึ้นรูปโบแล้วจะไม่สวยนะคะแต่ถ้ามันมีความยืดหยุ่นหรือว่ามีขอบแบบเนี้ยมันจะอยู่เป็นรูปโบจะสวยคือโบควรจะมีขอบแข็งนิดนึงหรือผ้าของโบนี่ควรจะไม่ใช่เป็นผ้าที่มันนิ่มจนเกินไปใช่ค่ะถ้าเราหันทางนี้อาจจะหันโบมาทางนี้นะคะสังเกตดูมันก็จะไม่ปิดตัวอักษรนะคะก็ตกแต่งโบให้สวยงามที่สำคัญคือถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ถุงแบบนี้เนี่ยก็ดูสวยดีเหมือนกันนะฮะด้วยความสวยงามของรูปลักษณ์ของถุงอยู่แล้วง่ายและรวดเร็วมากใช่ครับเสร็จเร็วคือบางทีแบบรีบวันนี้อยากจะให้คุณแม่หรืออยากจะให้คนพิเศษก็ได้ใช่ครับก็แบบยุ่งจริงๆไม่ทันจริงๆก็วันนี้ดูดีแล้วก็สวยงามมากเลยจะติดนามบัตรหรือว่าติดการ์ดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับราคาไม่สูงเลยราคาไม่สูงเลยถุงก็15บาทริบบิ้นอาจจะ5บาท10บาทอะไรอย่างเงี้ยราคาถูกมากครับก็อยู่ที่เฉลี่ยประมาณไม่น่าจะเกิน25บาทใช่ค่ะนะครับนอกนั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกก็แหละเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเทคนิคต่างๆนะครับเดี๋ยวคุณไกรวันนะครับและคุณนุกยังอยู่กับเราครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักเบรกกันสักครู่นึงครับต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนในช่วงนี้ครับ Gifrin Avalon Collagen ครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ